าไปนั่งยิ้มดีๆล่ะว่าไปโทษทีนี้อย่าจริงไม่เสร็จยังท่านเนี่ยตอนนั้นเอาคุณคุณเจนอาซันคุณอาดัมปุ๋ง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 แม่ปุ๋งเอ้ยไอคิวครูมาแล้วนะครับเด็กๆครูมาแล้วแล้วสวัสดีครับครูสวัสดีครับไก่ครับไก่ครับคุณครูสวัสดี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 ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะของไอ้มาสวัสดีครับคุณครูเห็นสไลด์คุณครูไหมครับเห็นครับเห็นครับถ้าใครไม่เห็นให้กดรีคอนเน็กต์ใหม่นะครับให้กดออกกล้องใหม่นะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับทุกคนหมดแรงกันแล้วนะครับพักข้างหลังคือถ้าเป็นเรียนที่โรงเรียนทุกคนจะสดชื่นมากเลยนะถ้าเป็นเรียนคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนเด้ใช่ไหมใช่ไหมครับพอถึงข้าวคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนทุกคนนะครับจะดูรถมากปิ้งกันมาเลยนะครับอันนี้อาจจะทำเองเฮ้ยไม่ทำไม่ได้ทำอะไรพร้อมไหมครับทำแบบไหนพร้อมครับวายเอ็นดีเยาว้าวโอ้โหเห็นแน่นี่จำได้บ้างคุณครูพาไปแนะนำส่วนไหนในโปรแกรมพื้นครับเอไอวายเอลืมไปเลยTikTok ลืมไม่ยังเลยไหนลองยกตัวอย่างให้คุณครูสัก1คนอ่ะ1คนพอสัปดาห์ที่แล้วคุณครูพาไปแนะนำส่วนใดอุปกรณ์ส่วนใดในโปรแกรมเพ้นครับเข้าไปไหนต้องให้ชิ้นแรกเป็นดินสออ่าชิ้นต่อไปเป็นอะไรดีเหลืองชิ้นต่อ
่อไปเป็นอะไรดีครับยางลบค่ะยางลบง่ายนะครับอาชิ้นต่อไปชิ้นมีอะไรอีกครับสอนแล้วเรามียางลบมียางลบแว่นขยายถังสีกับแว่นขยายถังสีกับแว่นขยายตัว A ตัว A ตัวใหญ่ตัว A ใหญ่นี่เป็นตัวอะไรครับคนครูค่ะว่าขอแอนค่ะอย่างนี้น้องอะไรมองไม่เห็นลูกดิเปิดไฟดิไม่เห็นค่ะน้องอะไรไม่เห็นอะไรครับฮะก็หนูลองออกเข้าใหม่นะลูกนะลองออกเข้าใหม่ลองออกเข้าใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจจะหายนะครับอาจจะดีขึ้นครับไอ้ทุ่งรอดูสีจำได้ไหมรอดูสีใช้ทำอะไรครับไปดูสีในสีที่เราต้องการไปดูสีสีไม่ถึงครับทีนี้ครับเดี๋ยวคุณครูจะพาไปทำความรู้จักส่วนอื่นในส่วนที่เด็กๆไม่ค่อยได้เข้าไปคลิกเล่นนะครับส่วนมากคุณครูจะให้ใช้แค่บริเวณที่เป็นเครื่องมือในการสร้างรูปตรงครับหรือขอยังลบทั้งสีไปเหมือนมีคนเรียกคุณครูโอเคครับถ่ายก่อนนะเราจะไล่ต่อไปเลยนะครับครับในส่วนที่1นะครับที่ครูจะพาเด็กไปทำความรู้จักครับก็คือเครื่องมือของเมนูไฟล์นะครับอ่านว่าไฟล์นะครับดังนี้เด็กๆไหนลองอ่านตามคุณครูนะครับอ่านตามคุณครูเครื่องมือแถบมือในแถบเมนูอะไรครับ F I L E อ่านว่าF I L E คำนี้นะครับคำนี้อ่านตามคุณครูลูก F I L E File อ่านว่า file นะครับ file นะครับนะครับในหัวข้อของคำว่า file เนี่ยนะในหน้าต่างของโปรแกรม Paint นะครับจะมีสี่ส่วนหลักๆคนครูจุ๊บเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ไม่ต้องใช้หนังสือลูกไม่ต้องใช้หนังสือเดี๋ยวดูบนสไลด์ก็พอนะครับเดี๋ยวดูบนสไลด์ก็พอคุณครูครับครับผมขอแยกห้องน้ำครับโอเครีบไปรีบมานะครับใส่รองเท้าด้วยนะครับนะเด็กๆชอบไม่ใส่รองเท้ากันนะโอเคครับมาต่อนะครับมีทั้งหมด4หัวข้อครับผมมีทั้งหมด4หัวข้อด้วยครับข้อที่1นะครับมีคำว่า new นะครับ n e w ว่าครับคำต่อไปนะครับ o p e n open ครับนะในคำต่อไปนะครับS U V E ว่า F F นะคำต่อไปนะครับคำสุดท้าย P R I N T ครับคืนนะครับนะในส่วนนี้จะรวมหัวข้อของการสร้างไฟล์งานใหม่ถ้าเราเปรียบกับการใช้งานจริงของเรานะครับก็คือมัน
คำว่า new เนี่ยเหมือนเป็นการเราหยิบกระดาษแผ่นใหม่นะครับที่ยังไม่ได้ทำการวาดลงไปนะเราหยิบกระดาษแผ่นใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อเตรียมวาดภาพใหม่ครับในส่วนที่สองคำที่สองเตรียมวาดแล้วแต่ครับภาพตามจินตนาการของเด็กนะในคำว่า new นะครับคำว่า new ถ้าเปรียบเสมือนการใช้งานจริงนะครับที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นะครับก็เปรียบเสมือนเด็กๆนะฮะหยิบกระดาษแผ่นใหม่ขึ้นมาครับที่ยังไม่ทำการวาดอะไรนะคำว่า new ในโปรแกรม paint นะครับต่อไปคำว่า open นะครับคำว่า open ในโปรแกรม paint นะครับทำหน้าที่เปิดไฟล์เอกสารต่างๆนะครับพี่เกิดครับผมไม่เห็นไฟล์หนูลองออกเข้ามาลูกหนูลองออกเข้ามาเดี๋ยวก่อนแม่หนูค่ะไหนมีใครเห็นสไลด์ชิ้นที่บ้างผมครับโอเคถ้าอย่างนั้นเอ้ยคนที่ไม่ที่กูลองออกเข้าใหม่ลูกแล้วลองออกเข้าใหม่นะครับเผื่อจะหายนะเข้าเลยลองออกเข้าใหม่นะครับส่วนที่สองครับคำว่า open นะครับในโปรแกรม paint นะครับเป็นการเปิดชิ้นงานเข้าใหม่เป็นการเปิดชิ้นงานที่เราได้บันทึกไว้นะครับการเปิดชิ้นงานที่เราได้บันทึกไว้นะครับถ้าเราได้ทำการเซฟไว้ต่อไปคำว่าเซฟนะครับก็คือเป็นการบันทึกงานครับเป็นการบันทึกชิ้นงานที่ส่งไฟล์แล้วนะครับนะถ้าเปรียบกับการทำงานธรรมดาเด็กๆต้องใจครับนะเนื้อหานี้นะครับอาจจะออกสอบนะครับคุณครูครับผมไม่เห็นฟลายหนูลองออกข้อหมายลูกไปที่หนูฟลายอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่สะเทือนนะครับนะลองออกข้อหมายนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มเติมแป๊บหนึ่งคุณครูคะสไลด์คุณครูเป็นรูปอะไรหรอคะสไลด์คุณครูเป็นรูปอะไรสไลด์คุณครูเป็นหน้าต่างของโปรแกรมเพ้นท์ลูกอ๋อค่ะคือเห็นเป็นหน้าจอวาดรูปค่ะถูกแล้วนะครับเขาออกใหม่ในส่วนนี้รอเพื่อนๆก่อนนะครับรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยทำอะไรคะถ้าใครไม่เห็นสไลด์คุณครูลองออกเข้ามาอีกสักหนึ่งรอบนะครับเนาะใช่ทำอะไรคะหนูยังไม่รู้ค่ะดูออกเข้ามาแล้วยังเห็นเหมือนเดิมเลยค่ะเห็นเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวคุณครูเดี๋ยวคุณครูลองใช้ใหม่รอบหนึ่งครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะลองทำการแชร์ใหม่อีกรอบนะครับแชร์ได้ไหมตอนนี้เด็กๆเหมือนคุณครูไหมเห็นเป็นสไลด์หลายๆแผ่นไหมครับเห็นค่ะค่ะเล็กหนึ่งไหมครับมันเป็นหนูทำไมเล็กหนึ่งมากเลยแก่นะค่ะโอเคเห็นทุกคนไหมครับเห็นทุกคนไหมเอาอย่างนี้นะครับถ้าใครไม่เห็นสไลด์คุณครูเดี๋ยวไปดูวิดีโอย้อนหลังนะครับเดี๋ยวครูเก่งจะทิ้งยูทูบไปให้เนาะโอเคไหมโอเคนะครับต่อกันเลยนะครับคำว่าเซฟนะครับต่อจากคำว่าเซฟเนาะเซฟในที่นี้นะครับในโปรแกรมพิมพ์นะครับใช้สำหรับบันทึกงานค่ะตรงโค้งขาหน้าจอหนูไม่เปลี่ยนค่ะหน้าจอมันเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะมันเป็นหน้าจอหนูก็ไม่เปลี่ยนค่ะมันเป็นสีส้มค่ะสีส้มเกิดอะไรขึ้นเนาะเป็นสีส้มหนูต้องออกเข้าใหม่ก็เหมือนเดิมถามลูกมันจะหายไหมหนูเห็นเป็นสีส้มเพื่อนเครื่องมือในเมนูค่ะกีตาร์ไม่เห็นหน้าจอเลยเห็นแต่
ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วที่หนูเห็นถูกแล้วเครื่องคุยไม่ใช่เครื่องกีตาร์ที่เป็นเครื่องมือเหรอคะครับผมเครื่องมือในแถบเมนูนั่นเองนะโอ้มาให้ทำอะไรคะนะครับอ่ะสไลด์นี้นะครับมีใครเห็นครูคะสไลด์นี้มันเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนแล้วใช่ไหมโอเคถ้าสไลด์เปลี่ยนแล้วแสดงว่าใช้งานได้นะครับต่อนะครับต่อไปคำว่าพิมพ์ภาพนะครับพิมพ์ปริ้นนะครับเห็นไหมเห็นสัญลักษณ์เครื่องปริ้นไหมครับคุณครูคะทำอะไรคะครับเด็กๆเห็นสัญลักษณ์เหมือนเครื่องปริ้นไหมครับเห็นไหมเห็นค่ะครับสัญลักษณ์ไอ้ทำอะไรอยู่นะครับเห็นครับเห็นครับออกมาครับครับเมื่อเด็กๆวาดภาพเสร็จครับเมื่อเด็กๆวาดภาพเสร็จนะครับจะทำการสั่งปริ้นภาพนะฮะสั่งทำการพิมพ์ภาพที่เด็กๆได้วาดลงไปนะครับออกมาทางเครื่องพิมพ์นั่นเองนะคุณครูคะใช้หนังสือไหมคะไม่ต้องครับไม่ต้องคือก็ตอเนี่ยคุณครูคะวาดรูปอะไรคะไม่ต้องวาดลูกเดี๋ยวเราค่อยไปวาดในห้องเรียนโอเคไหมดีดีครับไม่ทำอะไรคะอย่าเป็นสีนั่งเรียนลูกนั่งเรียนวันนี้นั่งเรียนเกี่ยวกับปกโอ้มาก่อนเห็นทำลงทำอะไรแล้วต่อไปนะครับในส่วนที่ของเครื่องมือในแถบเมนูภาษาอังกฤษตัวนี้อ่านว่าคลิปบอร์ดนะครับเด็กๆไหนลองทำตามพื้นที่นะครับคลิปบอร์ดเข้ามาก็อยากเป็นผู้หญิงไงเด็กๆทำให้ลูกคลิปบอร์ดเป็นไรล่ะหัวใจไงเนี่ยแม่ดูพี่ตรงหัวใจสังครูเนี่ยนะครับคำนี้อ่านว่าคลิปบอร์ดอ่านตามครูลูกจะมองสุดท้ายแล้วก็ไม่อยากฟังอ่ะอยากเห็นอยากดูโอ้ยข่าวเรียนมีอะไรหมดแล้วไม่เป็นไรนะครับคุณครูเข้าใจคำนี้นะครับคลิปบอร์ดนะครับนะอาจจะเจอในข้อสอบนะว่าคำนี้อ่านว่าอะไรนะครับนะทีนี้ในส่วนนอกของคลิปบอร์ดนะครับมีคำที่เราสามารถใช้งานได้ก็จะมี1นะครับว่างนะครับหรือ paste นะครับว่างในที่นี้ก็คือการที่เราไป copy งานชิ้นใดชิ้นหนึ่งมานะครับเพื่อกดคลิกวางลงไปในกระดาษที่เราได้สร้างไว้นะครับในคำต่อไปนะครับคำว่า cut นะครับหรือตัดนะครับ cut ในที่นี้นะครับในโปรแกรม paste นะครับเราใช้ภาพแปลว่าอะไรภาพตัดภาพที่เราต้องการย้ายตำแหน่งแปลว่าอะไรนะครับเราก็ไปตัดครับยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวคุณครูวาดให้ดูนะครับแล้วแม่รู้จอแล้วจะรู้ไหมคุณครูจะสมมติว่าเรามีภาพ1ภาพอยู่บริเวณนี้ไม่มีนะครับเราต้องการย้ายมาตำแหน่งนี้นะครับเด็กเห็นลูกศรที่คุณครูวาดไหมเห็นค่ะเห็นใช่ไหมทีนี้เราทำการคัดนะครับคัดในที่นี้คือให้เรานะครับคลิกเมาส์ค้างนะครับคงโค้งค่ะลากคุมภาพนี้ไว้ครับผมคุณครูวงกลมอะไรเหรอคะคุณครูกำลังอธิบายคำว่าตัดในโปรแกรมเพ้นท์อยู่ลูกไม่ต้องตกใจแล้วลูกนะฟังครูเลยต่อไปนะครับให้เราพอเราลากคุมภาพนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับนะให้เราทำการคลิกที่บริเวณนี้นะครับคำว่าคัดนั่นเองวาดบริเวณนี้ของกระดาษนะครับจะย้ายมาอยู่ที่ตำแหน่งเลข2นะครับให้เราคลิกลากไปครับแล้วกดปุ่มวางนะครับกดคำว่า paste นะครับกดปุ่มวางครับในส่วนนี้นะนี่คือวิธีการใช้คำว่าคัดนะครับในโปรแกรมเพ้นต์ต่อไปการคัดลอกนะครับหรือคำว่า copy นะครับนะทำคล้ายๆกับคำว่าคัดครับแต่ทีนี้ภาพที่เราได้ทำการคัดลอกจะยังอยู่ที่เดิมนะครับแต่จะมีภาพโผล่ขึ้นมาอีกภาพหนึ่งเป็นภาพเดียวกันกับที่เราได้ copy ไว้นะครับจะอยู่
สมมติเราลากมาบริเวณนี้นะครับภาพนี้นะครับก็จะทำการตั้งขึ้นมานะครับเป็นการก๊อปปี้ขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับมาอยู่บริเวณนี้นะครับสมมติเจอในข้อสอบว่าการใช้ครับในโปรแกรมเพนภาพที่เราได้ทำการตัดนะครับจะหายไปหรือไม่นะครับภาพที่เราทำการตัดหายไปหรือไม่นะครับเด็กๆก็ต้องตอบว่าหายนะครับนะเนื่องจากนะครับเราได้ทำการตัดภาพนั้นเพื่อย้ายตำแหน่งนั่นเองครับส่วนถ้าเป็นเจอคำว่า copy หรือคัดลอกนะครับภาพที่เราได้ทำการ copy หรือคัดลอกจะหายไปหรือไม่นะครับเราก็ต้องตอบว่าไม่หายนะครับการ copy หรือการคัดลอกนั้นเป็นการสร้างชิ้นงานเดิมขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับนะให้มันเสมือนกับภาพเดิมนะครับโอเคเราจะขอลบอันนี้แป๊บหนึ่งนะครับเราไปดูส่วนต่อไปนะครับโอเคนี่ก็คืออธิบายให้ละเอียดขึ้นนะคือก็คือคำว่าครับนะครับสัญลักษณ์จะเป็นเหมือนรูปกรรไกรเห็นไหมเหมือนกรรไกรครับใช้กรรไกรที่ทำการเลือกไว้แล้วนะครับส่วนการ copy นะครับจะเป็นเหมือนกระดาษสองแผ่นวางซ้อนกันอยู่เห็นไหมสอนแผ่นวางซ้อนได้อยู่นะครับใช้สำหรับคัดลอกหรือ copy ภาพนะครับที่ทำการเคลื่อนที่ทำการเลือกไว้แล้วนะครับนะต่อไปนะครับ paste นะครับ paste ที่นี้คือใช้วางภาพที่ได้ทำการคัดลอกนะครับหรือ copy แต่ในส่วนนี้นะครับก็ใช้วางภาพที่สำหรับทำการคัดได้เช่นกันนะครับหรือทำการตัดไปภาพเช่นเดียวกันนะครับนะแต่การทำงานต่างกันก็คือการตัดภาพครับภาพที่เราไปเลือกไว้ก็จะหายไปนะครับไปยังตำแหน่งที่เราได้ทำการวางนะครับแต่การ copy นะครับภาพที่เราได้เลือกการภาพที่เราได้ copy ไว้นะครับก็จะยังอยู่นะครับจะไม่หายไปไหนนะครับแต่จะเป็นการสร้างงานอีกชิ้นหนึ่งขึ้นมาให้เสมือนภาพเดิมนะครับในส่วนต่อไปนะครับส่วนที่3นะครับเครื่องมือในแถบเมนูนะครับเครื่องมือในแถบเมนูคำนี้ภาษาอังกฤษตัวนี้นะครับอ่านว่า image นะครับ image นะครับทีนี้ในแท็บเมนู image นะครับมีทั้งหมด3หัวข้อหลักๆนะครับที่เราจะใช้งานกันนะครับ1นะครับการเลือกการเลือกในที่นี้คือการใช้เมาส์นะครับทุกครั้งไปลากคุมนะครับลากคุมชิ้นงานที่เราต้องการจะเลือกนะครับเพื่อเคลื่อนย้ายมันนะครับเพื่อเคลื่อนย้ายมันได้อย่างอิสระเลยนะครับการเลือกในตัวนี้นะครับต่อไปการตัดภาพหรือครอปนะครับครอปในที่นี้เป็นการคุณครูจะวาดให้เห็นตัวอย่างนะครับสมมติเรามีภาพปลาดาวเรามีภาพดาวปลาดาวครอปเปลี่ยนยังลบแป๊บนึงเรามีภาพดาว1ดวงนะครับเรามีภาพดาว1ดวงทีนี้นะครับเราใช้คำว่าขอบตัวนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะใช้คำว่าขอบตัวนี้นะครับมันก็จะมีนะครับเราก็จะไปคลิกที่ดาวตัวนี้นะครับก็จะมีกรอบขึ้นมาครับให้เราทำการเลื่อนได้นะเมื่อเราทำการขอบภาพนะครับสมมติคุณครูจะเอาดาวแค่ครึ่งเดียวนะครับเอาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูแบ่งครึ่งกันปึ๊บนะคุณครูจะเอาฝั่งนี้เนาะครูก็ทำการเลื่อนเส้นฝั่งนี้ครับเข้าไปทางนี้โดยการใช้เมาส์คลิกลากเข้าไปครับครูครับพรุ่งนี้กี่วิชาพรุ่งนี้หนูเรียนกี่วิชานะลูกห้าครับห้าไม่ใช่เหรอสี่ครับเอาสรุปสี่หรือห้าสี่ครับสี่ค่ะทำไมเรียนแค่สี่ล่ะครับกี่วิชาหกเราคือวิชาห้าครับห้าครับ
ค่ะ4ครับ4ครับ4ค่ะนี่ไหนลองตอบคำถามคุณครูสิครับว่าครับวิชาค่ะว่างค่ะ4วิชาค่ะพี่แฮว่างครับ4วิชาครับ4วิชา4วิชาค่ะไปดูในตารางคุณครูได้ทำตาม5วิชาครับโอเคครับวิชาเอาเรื่องสี่วิชาเดี๋ยวเราไปห้าครับไม่ใช่สี่วิชาครับโอเคห้าวิชานี้ห้าวิชานี้ค่ะวิชานี้ค่ะขอภัยสามต่อไปนะครับคุณครูสอนนะครับคุณครูตัดภาพครับหรือทำการสอบนะครับทำการสอบดาวเมื่อกี้นะไปอีกที่นึงครับความใช้สอบนะครับดาวก็จะเหลือที่เดียวนะครับที่ฝั่งทางซ้ายมือนะครับที่คุณครูวาดไว้นะครับเอาที่มาสอบนี้ครับดาวจะเหลือลักษณะนี้นะครับซึ่งก็คือเราลงได้ทำการสอบไปแล้วครับคือเราไม่เอาส่วนนั้นดาวก็จะเหลือซีกนี้นะครับซีกฝั่งทางซ้ายนะครับนี่คือการใช้เครื่องมือของนะครับส่วนการหมุนภาพก็จะเป็นการตามที่เราดูหมุนภาพตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได้จะทำการหมุนตามลูกศรเลยก็ได้นะครับหรือจะย้อนกลับก็ได้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของ3เครื่องมือนี้กันนะครับเห็นไหม select นะครับหรือการเลือกแบบการเลือกแบบนี้เป็นลักษณะการเลือกแบบสี่เหลี่ยมนะครับเป็นการเลือกบางส่วนของภาพนะครับเป็นแบบสี่เหลี่ยมนั่นเองพอเลือกเสร็จแล้วเราทำอะไรได้บ้างครับเราก็สามารถเคลื่อนย้ายในส่วนที่เราเลือกได้อย่างอิสระนะครับต่อไปนะครับในส่วนที่2คำว่าครอบนะครับอย่างที่ครูบอกนะครับใช้ในการตัดภาพที่เราไม่ต้องการออกใช้เครื่องมือเลือกแล้วนะครับสมมติเราใช้ตัวเลขร่วมกับครอบยังไงครับสมมติครับเราเลือกกลุ่มดาวเห็นไหมสมมติเราวาดดาวหลายดวงเลยแต่เราต้องการครอบดาวเพียงดวงเดียวครับเราก็ทำการตัวเลขดาวแค่ดวงเดียวครับตัวเลขดาวแค่ดวงเดียวนะแล้วเราก็ทำการกดคลิกคำว่ากรอบนะครับโปรแกรมเครื่องมือกรอบนะแล้วก็ทำการลากในส่วนที่ไม่ต้องการนะครับลากออกเลยนะครับลากปิดไว้มันจะลากเข้านะครับลากเข้าลากออกได้อย่างอิสระนะครับต่อไปนะครับใช้หมุนภาพนะครับหมุนภาพหรือกลับรูปภาพตามที่ทำนะครับถ้าเราเลือกดาวอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วเราคลิกที่เครื่องมือตัวนี้นะครับภาพก็จะหมุนครับหมุนเป็นองศานะครับ90องศา180 45องศานะครับมันก็จะหมุนตามที่เราได้คลิกเลือกไว้นะครับครับในส่วนที่4นะครับทั้งสีทางพิมพ์ข้อความยางลบหลอดสีย่อในส่วนนี้ในสัปดาห์ที่แล้วผิวเผินนะครับของอุปกรณ์ต่างๆเนาะต่อไปนะครับจะเป็นการลงมุกนะครับไปดูกันเลยนะครับยิ้มต่อใช้วาดสีแยกอิสระเรียนต่างจะเรียนหนังสือเองต่อไปคำว่าถังสีนะครับใช้ถังสีเลยเด็กๆต้องจำภาพให้ได้นะต้องจำภาพให้ได้ว่าเครื่องมือตัวนี้นะครับมีชื่อว่าอะไรใช้ทำอะไรครับจำภาพให้ได้นะครับจำภาพหลักๆก่อนครับนะ
ป้าเห็นครับตัว A พิมพ์ใหญ่ต้องทำอะไรครับก็คือให้พิมพ์ข้อความลงในที่ทำนะครับที่เราต้องการนั่นเองนะครับยางลบยางลบใช้ทำอะไรครับเด็กๆใช้ลบใช้ลบใช้ลบในส่วนที่ไม่ต้องทำนั่นเองนะครับนะรอดูสีสีใช้เลือกดูสีในบริเวณที่เราต้องการจะใช้ครับนะรอฟังนะครับแว่นขยายก็คือใช้ในการย่อแล้วก็ขยายภาพนะครับเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ต่อไปนะครับซูมนะครับวิวนะครับในแถบเครื่องมือวิวนะมี2อุปกรณ์นะครับมี2เครื่องมือก็คือขยายซูมอินนะครับหรือย่อย่อซูมเอานั่นเองนะครับซูมอินซูมเอานะครับเราไปมอป่าบ้านลักษณะแว่นขยายหวานเหมือนเพื่อนพี่หวานเลยอ่ะเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบอยู่ในแว่นขยายนะครับซูมอินก็คือใช้ขยายรูปภาพให้ใหญ่ขึ้นขยายให้ใหญ่ขึ้นเป็นยังไงใช้ขยายรูปให้ใหญ่ขึ้นใช้ขยายนะครับก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็อาจจะใหญ่ประมาณนี้โดยที่เราไม่ต้องทำการวาดใหม่ซูมอินเข้าไปนะครับแต่ถ้าซูมเข้าครับคมตัวนี้นะครับก็จะกลับมามีขนาดเดิมแล้วถ้าเรากดไปอีกนะครับมุมกลมก็จะเล็กลงอีกนะครับถ้ากดอีกก็จะเล็กลงอีกเล็กไปเลยนะที่เราจำนวนครั้งนั่นเองนะครับเราลองย้อนกลับไปทบทวนสินะเดี๋ยวลองทบทวนหน่อยนะครับว่าคร่าวๆจำได้อะไรจำอะไรได้บ้างนะครับอ่ะคำว่านิวคำว่านิวเราใช้ทำอะไรครับใช้นิวสร้างงานใหม่สร้างงานใหม่สร้างชิ้นงานใหม่ครับครับใหม่งานใหม่เปิดชิ้นงานเก่ามาแก้ไขใส่มาแก้ไขชิ้นงานพิมพ์ชิ้นงานออกทางกระดาษทำอะไรครับเซฟจะทำอะไรครับฮะจะทำอะไรครับบันอะไรนะเปิดใช้งานคำว่าเซฟลูกคำว่าเซฟ S A V E S A V E บันทึกชิ้นงานบันทึกชิ้นงานครับบันทึกชิ้นงานบันทึกชิ้นงานบันทึกชิ้นงานคำว่าพิมพ์ใช้ทำอะไรครับบันทึกพิมพ์ชิ้นงานคำว่าพิมพ์ใช้พิมพ์ชิ้นงานออกทางกระดาษนั่นเองโอเคต่อไปนะครับคำว่าคัดคำว่าคัดหน้าตาสัญลักษณ์มีกรรไกรอยู่ข้างในใช้ทำอะไรครับก็บอกครับใช้ตัดภาพใช้ตัดภาพทำการนะครับนะถ้าเจอคำว่าเลือกไว้แล้วค่ะตัวนั้นเลยโอเคไหมต่อไปคำว่า copy นะครับคำว่า copy นะครับ copy ใช้ทำอะไรเลยใช้คัดกรองใช้ลบภาพใช้ทำการเลือกภาพโอเคต่อไปคำว่า paste คำว่า ใช้วางภาพที่ทำค่ะภาพที่ทำงานพัดแล้วค่ะ copy
ตั้งใจฟังอยู่ใช่ไหมที่เงียบๆกันโอเคนะครับคำตอบต่อไปนะครับอุปกรณ์ต่อไปก็ตีเล็กตีเล็กคืออะไรครับไม่ใช่ปลากระป๋องนะลูกตีเล็กคือเลือกแบบสี่เหลี่ยมนะครับเป็นการเลือกผ้าแบบสี่เหลี่ยมเป็นการเลือกปลากระป๋องเป็นการเลือกผ้าแบบสี่เหลี่ยมครับตีเล็กหมายถึงอะไรนะครับกอไก่ปลากระป๋องขอไข่การเลือกผ้าแบบสี่เหลี่ยมการเลือกผ้าแบบสี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมค่ะการเลือกผ้าแบบสี่เหลี่ยมการเลือกผ้าแบบสี่เหลี่ยมครูครับผมไม่เหลี่ยมครับเปิดไปเลยค่ะไม่เห็นนานหรือยังลูกไม่ผมไม่เห็นการเลือกผ้าแบบสี่เหลี่ยมค่ะจะหมดเวลาแล้วนิดนึงไม่เห็นครับโอเคคำว่าครอบใช้ทำอะไรครับคำว่าครอบถ้าเราเจอในข้อสอบใช้ใช้วิสัยภาพค่ะครับผมไม่เห็นสไลด์ครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหนูไปย้อนดูในYouTube เอาเนาะเพราะว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนอ้าวภาพต่อไปนะครับสัญลักษณ์แบบนี้เหมือนภูเขาที่ลูกสัญลักษณ์ทำอะไรครับไอหมุนสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์นี้นะครับไอหมุนหรือปรับรูปตามที่ความต่างๆที่เกิดขึ้นครับโอเคต่อไปนะครับชิ้นนี้อุปกรณ์ตรงนี้เราน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันพอสมควรนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะใช้บริเวณอุปกรณ์ถอดเครื่องมือนี้เป็นหลักครับต่อจะทำอะไรเด็กๆครับพี่สอจะทำอะไรครับใกล้แล้วใกล้หมดเวลาแล้วเร็วๆพี่สอจะทำอะไรพี่ยิ้มสอยาดูว่าหรือเสียงยางอิสระนะครับยางต่อไปทั้งสีสีก็มีเองทั้งสีกูกำลังมีอิสระอ่านในสะกดอ่านเธอสีลงในบริเวณที่ต้องการในบริเวณการที่ต้องการโอเคนะครับต่อไปครับรูปตัว A ตัว A พิมพ์ใหญ่ตัว A พิมพ์ใหญ่ใช้ทำอะไรใช้พิมพ์ใช้พิมพ์ลงความลงในในชิ้นงานใช้พิมพ์ข้อความในต่อไปต่อไปต่างลบต่างลบใช้พิมพ์ใช้ลบลบไปลบที่ไม่ไม่ต้องการต่อไปลองต่อไปใช้ลบต้องการต่อไปที่ไหนบริเวณที่ต้องการเดี๋ยวเราก็ตอบรอดูสีนะครับก็ไปให้ดูครับขยายภาพขยายภาพเริ่มขยายนะครับเริ่มขยายขยายภาพนั่นเป็นที่หนึ่งถึงแล้วก็ฟาดผ้ามาโอเคนะครับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันครับสวัสดี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 ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครูครับสวัสดีค่ะครูครับก็ยังค่ะขอบคุณค่ะครูครับเอาเลยใช่ไหมคะว่าไงมิกกี้ครูครูครับเอาเลยใช่ไหมคะเอาได้เลยครับว่าไงมิกกี้วันนี้ไม่ได้ยินเสียงมิกกี้เลยคุณครูคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิกกี้ได้ยินเสียงแล้วชื่นใจแล้วคุณครูอ
โอเค